บริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนหรือ CAT ร่วมงาน Telecom World Asia 2017ประชุมกลุ่มผู้ประกอบการนานาชาติเอเชียณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพเมื่อวันที่21และ22มีนาคมที่ผ่านมาโดยการจัดประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนของหน่วยงานจากประเทศต่างๆได้มีการร่วมพบปะเสวนาและอัปเดตนวัตกรรมเทคโนโลยีในแวดวงธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมในระดับภูมิภาครวมไปถึงการเจรจาทางธุรกิจเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการร่วมกันในงานนี้ดร.วงกตวิจักขสังสิทธิ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์แคทได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องราวของการพัฒนาเมกะโปรเจกต์ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ต่อยอดสู่การเป็นศูนย์กลางพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลระดับภูมิภาคและในช่วงค่ำคืนวันที่21มีนาคมแคทจัดงานเลี้ยงฉลองเปิดใช้งานเคเบิลใต้น้ำเอเชียแปซิฟิกเกตเวย์หรือ APG ณโรงแรมเซ็นทาราแกนแอดเซ็นทรัลเวิลด์โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารกลุ่มภาคีสมาชิกผู้ร่วมลงทุนจัดสร้างระบบและผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมในภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกร่วมงานฉลองอย่างคับคั่งครับวันนี้ก็เป็นการที่แคทเองนะครับมีการจัดงานร่วมเลี้ยงฉลองนะครับในการเปิดตัวซัพพลายเคเบิลเส้นใหม่นะครับที่ชื่อว่า APG นะครับภายใต้ความร่วมมือจากมีประเทศหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจีนนะครับเกาหลีญี่ปุ่นต่างๆเป็นต้นนะครับเส้นทางเชื่อมโยงเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นที่ใช้เทคโนโลยีใหม่นะครับแล้วก็มีระยะทางนะครับมากกว่า 10,000 กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีความเร็วมากถึง54 terabit per second นะครับในเรื่องของตัวเส้นทางซัมมิ่งเคเบิลเนี่ยนะครับจะเห็นว่าภูมิภาคเอเชียของเราเองเนี่ยนะครับมีการขยายตัวในการใช้ data อย่างสูงมากนะครับปีหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า 80% ครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในการที่เปิดเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างประเทศเส้นนี้นะครับก็ทำให้ช่วยแบ่งเบาภาระของเรื่องของการเรื่องของข้อมูลที่วิ่งนะครับในระหว่างประเทศนะครับโดยที่เราสามารถที่จะเพิ่มจำนวนเส้นทางในการที่จะติดต่อสื่อสารกันระหว่างประเทศเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยแล้วก็ภูมิในภูมิภาคอาเซียนนะครับแล้วก็ทำให้เราเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนนะครับให้เจริญเติบโตไปในข้างหน้าครับ